ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเราแค่รอแค่อยู่เฉยๆเมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็จะเป็นของเราเองชายคนหนึ่งกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มที่มุมปากของเขาเจ้ากำลังจะบอกให้พวกเราอยู่เฉยหรือถ้าเกรงว่ามันจะไม่เป็นการดีสักเท่าไรข้าว่าเราควรไปปรึกษาตระกูลอื่นๆก่อนดีกว่าหรือไม่บางทีพวกเขาอาจยื่นมือเข้าช่วยตระกูลเปิดถังในตอนนี้ก็เป็นไปได้ท่านอย่าได้กังวลมากไปข้ามั่นใจได้ตระกูลอื่นๆนั้นจะไม่มีทางยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนตระกูลเปิดถังนั้นตั้งตัวเป็นใหญ่และค่อยกดขี่ผู้คนมาโดยตลอดข้าเชื่อว่าคงไม่มีใครให้ความช่วยเหลือพวกเขาเป็นแน่อย่างได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากไปสิ่งที่เราต้องกังวลมากกว่านั้นก็คือชายหนุ่มผู้นั้นจะสามารถล้มผู้นำของตระกูลเปิดถังได้หรือไม่เสียมากกว่านอกจากนี้หากเขาสามารถทำได้จริงๆเขานั้นจะทำเช่นไรกับพวกเราต่อไปชายชราผู้ที่ดูคล้ายผู้นำกล่าวออกมาท่านผู้นำข้าเคยได้ยินข่าวมาว่าเขานั้นต้องการทำลายตระกูลเปิดถังและทำลายสันเขาราชันราชสีทั้งหมดให้พินาศลงหากเช่นนั้นจริงๆมันจะไม่กระทบต่อพวกเราหรือเรื่องนั้นข้าก็ไม่แน่ใจมากนักแต่จากข่าวที่ข้าได้ยินมาถึงเขาจะโหดร้ายและดุดันแต่ข้าก็ไม่เห็นเขาฆ่าใครโดยไม่มีเหตุผลเลยแม้แต่สักคนดังนั้นข้าคิดว่าเป้าหมายหลักของเขานั้นคือตระกูลเปิดถังเสียมากกว่าสันเขาราชันราชสีของเราเพราะฉะนั้นอย่างได้วิตกเกินไปชายชราที่เป็นผู้นำกล่าวออกมาท่านผู้นำท่านคิดว่าตระกูลเปิดถังจะใช้พวกเราเป็นโล่ให้พวกเขาหรือไม่ชายชราที่ชื่อเมืองหยวนกล่าวออกมาอย่างระมัดระวังมันเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ในตอนนี้พวกเขากำลังตกอยู่ในวิกฤตมันอาจทำให้พวกเขาทำอะไรที่สิ้นคิดออกมาได้ตลอดชายชราผู้เป็นผู้นำกล่าวออกมาข้าหวังว่าพวกเขาคงไม่ทำอะไรที่สิ้นคิดอย่างที่ท่านกล่าวเอาออกมาจริงๆเมืองหยวนกล่าวออกมาขณะถอนหายใจในตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ชัดเจนการปรากฏตัวของเจ้าหนุ่มนั้นอาจจะทำให้เราสามารถความคุมสันเขาราชันราชสีได้เร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้ก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็อย่าได้ประมาทเลยแม้แต่สักก้าวข้าคิดว่าในตอนนี้คนของตระกูลเปิดทั้งคงภาวะจนไม่มีใครกล้านอนหลับเลยแม้สักคนเดียวชายชราอีกคนกล่าวขึ้นมาชิงสุยและคนอื่นๆพักอยู่โรงเตียงใกล้ๆกับเนินเขาข้างล่างเขานั้นไม่กลัวว่าคนของสันเขาราชันราชสีนั้นจะมาลอบสังหารพวกเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างไรชิงเวียดใสนั้นได้เตรียมสัตว์อสูรของเขาเอาไว้รอบเพื่อทำการปกป้องและดูแลความปลอดภัยของทุกคนในดินแดนหยกชิงสุยมองไผ่ที่ถุงแพรมิติที่เขาเพิ่งได้รับมาข้างในนั้นเต็มไปด้วยสมุนพีที่ล้ำค่าและยังมียาวิเศษอีกมากมายบางสิ่งเป็นสมุนไพรที่เขานั้นไม่ค่อยคุ้มตาสักเท่าไรและไม่รู้ว่ามันนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแต่ถึงอย่างไรพวกมันนั้นก็เป็นของที่พิเศษอย่างมากอย่างไรก็ตามในตอนนี้มีเรื่องงงบางอย่างที่ชิงสุยนั้นประหลาดใจเดิมสันเขาราชันราชสีนั้นเป็นนิกายที่เต็มไปด้วยผู้ควบคุมอสูรแต่ถึงอย่างไรตอนนี้เขานั้นกลับไม่พบยาเม็ดเสริมอสูรเลยแม้แต่น้อยกล่าวให้ถูกแค่ยาเม็ดเสริมอสูรระดับต่ำก็ยังไม่มีมันจึงทำให้เขานั้นพอประเมินได้ว่าแม้สันเขาราชันราชสีจะเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ใช่จะสามารถหายาเม็ดเสริมอสูรได้อย่างง่ายๆแสดงว่าพวกมันนั้นมีค่าอย่างมากใน5ทวีปแห่งนี้งั้นมันอะไรชิงสุยมองไปที่ขวดรูปร่างโบราณที่อยู่ในมือของเขามันนั้นถูกจารึกเอาไว้ด้วยผนึกโบราณแต่ก็ไม่ได้มีความหมายที่พิเศษใดๆตอนนี้เขานั้นกำลังจับจ้องมองดูไปที่ขวดดังกล่าวอย่างตั้งใจมันนั้นถูกปิดผนึกเอาไว้อย่างดีแม้แต่ชิงสุยเองก็ไม่รู้ว่าทำไมมันนั้นต้องถูกผนึกเอาไว้อย่างแน่นหนาเช่นนี้
เพื่อคลายข้อสงสัยชิงซุยตัดสินใจที่จะเปิดมันออกมาในขณะที่ขวดถูกเปิดออกคลื่นลมที่รุนแรงได้กระจายออกมารอบๆกลิ่นไอที่หนาวเย็นได้ไพร่กระจายไปทั่วทุกบริเวณชิงซุยค่อยๆชำเรืองมองดูเข้าไปข้างในขวดมันทำให้เขาพบว่ามีมุกใสๆสีม่วงถูกเก็บเอาไว้มุกดังกล่าวนั้นอัดแน่นไปด้วยพลังวิญญาณและปราณที่บริสุทธิ์จำนวนมากเมื่อมองดูมันใกล้ๆมันนั้นมีขนาดใกล้เคียงกับปลายนิ้วโป้งของเขาเนตรสวรรค์ชิงซุยไม่สามารถต้านทานแรงดึงดูดของมันได้จึงได้ตัดสินใจที่จะสำรวจมันมุกโลหิตทองคำอินทนิลอะไรนะเพื่อความมั่นใจเขาได้ก้มลงและอ่านชื่อของมันอีกครั้งเมื่อมนุษย์ผู้ใดได้ดูดซับมุกชนิดนี้เข้าไปสายเลือดของพวกเขาก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยมุกโลหิตทองคำอินทนิลนั้นจะทำให้สายเลือดของผู้ที่ดูดซับมันเข้าไปนั้นเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับนอกจากนี้มันยังสามารถยกระดับการบ่มเพาะของพวกเขาขึ้นไปได้สูงสุดอีก 20% ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของแต่ละคนและนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับพลังลึกอันอัศจรรย์จากมุกเม็ดนี้ที่สำคัญมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถใช้มันหนึ่งคนต่อหนึ่งเม็ดมุกโลหิตชิงซุยตกใจอย่างมากไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยได้ยินชื่อมันมาก่อนแต่นั้นเพราะเขาคิดว่ามันนั้นมีอยู่แค่ในตำนานเท่านั้นและเขานั้นก็ไม่มีคิดว่าจะพบเจอมันได้ในที่แห่งนี้มันจึงทำให้เขาไม่สามารถอดที่จะตกตะลึงไม่ได้มุกโลหิตทองคำอินทนิลนั้นเป็นสิ่งของที่พิเศษอย่างชิงซุยได้ตัดสินใจอยู่พักใหญ่ก่อนที่กลืนมันลงไปในตอนนี้หลังจากที่เขาได้กลืนมุกโลหิตทองคำอินทนิลชิงซุยค่อยๆนั่งลงและหมุนเวียนพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาเพื่อเร่งการดูซับพลังของมุกเข้าสู่ตันเถียนและกระแสเลือดของเขาหลังจากกระบวนการนี้จบลงกระแสเลือดในร่างกายของเขาจะถูกชำระให้บริสุทธิ์มากขึ้นมันทำให้เขานั้นสามารถดูดซับและบ่มเพาะได้ไวกว่าเก่านอกจากนี้มันทำให้เขานั้นสามารถควบคุมพลังในร่างกายของเขาได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกขณะนี้เลือดในร่างกายของชิงซุยกำลังถูกกระตุ้นด้วยมุกโลหิตเสียงปุดปุดที่คล้ายกับเสียงน้ำเดือดได้ดังออกมาจากร่างกายของเขาทุกๆส่วนตอนนี้เลือดในร่างกายของเขาได้ถูกชำระให้บริสุทธิ์มากขึ้นจุดสีม่วงเข้มได้ปรากฏอยู่ในกระแสเลือดของเขาและได้กระจายไปทั่วร่างกายของเขาเรียบร้อยแล้วทันใดนั้นเม็ดปราณจักรพรรดิในตันเถียนของเขาได้เริ่มไหลเวียนอย่างบ้าคลั่งมันได้อันแน่นปราณไปทุกส่วนในร่างกายของเขาสิ่งนี้ทำให้ชิงซุยสงสัยว่าปราณจักรพรรดิในตัวของเขากำลังจะก้าวขึ้นใช่หรือไม่เม็ดปราณจักรพรรดิในร่างกายของเขาได้ขยายขึ้นเป็น2 เท่าจากเก่าความสามารถในการจำกัดพลังของอีกฝ่ายได้ถึง 20% มันนั้นยังคงเหมือนเก่าไม่เปลี่ยนแปลงไปเดิมทีจุดที่เด่นที่สุดของปราณจักรพรรดิคือการจำกัดความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามลงไปหากคู่ต่อสู้ของเขานั้นมีความแข็งแกร่ง 5,000 ดาราเมื่อถูกจำกัดด้วยปราณจักรพรรดิของเขาความแข็งแกร่งของเขาก็จะเหลือแค่ 4,000 ดาราเท่านั้นมันนั้นเป็นอะไรที่ร้ายกาจและน่าหวาดกลัวอย่างมากสำหรับผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งในตอนนี้ด้วยผลของมุกโลหิตทองคำอินทนิลมันทำให้ความแข็งแกร่งของชิงซุยเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 ดาราตามที่เขาคาดการเอาไว้ตอนนี้ชิงซุยนั้นมีความแข็งแกร่งโดยรวมเกือบถึง 5,000 ดาราเป็นที่เรียบร้อยแม้มันจะไม่มากมายนักแต่ก็ยังดีว่าไม่ได้อะไรเลยในตอนนี้ชิงซุยต้องการที่จะทดสอบพลังของเขาว่าเขานั้นสามารถปลดปล่อยความแข็งแกร่งออกมาได้มาน้อยขนาดไหนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกมาชิงซุยได้อาบน้ำและล้างเนื้อล้างตัวของเขาให้สะอาดก่อนที่จะกลับออกมาบรรยากาศภายนอกดูเงียบสงบอย่างมาก
ในวันพรุ่งนี้หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีตระกูลเป่ยถังทั้งหมดจะต้องถูกทำลายห้องของชิงสุยนั้นอยู่ใกล้ๆกับห้องของอีเย่เจียนเกอมันจึงทำให้เขาตัดสินใจที่จะเข้าไปหาเธอในตอนนี้ชิงสุยค่อยๆเคาะประตูห้องของเธอถึงแม้จะเป็นเวลาที่ดึกดื่นมากแล้วแต่เขาก็สามารถสัมผัสได้ว่าเธอนั้นยังคงตื่นอยู่นั้นใครกันเสียงอันงดงามของอีเย่เจียนเก้อได้ดังขึ้นมาชิงสุยรู้สึกตกใจเล็กน้อยก่อนที่กล่าวกลับไปว่าข้าเองเมื่อเธอได้ยินเสียงของชิงสุยมันทำให้เธอสะดุ้งขึ้นมาโดยทันทีชิคดีที่ชิงสุยไม่เห็นท่าทางของเธอในตอนนี้ข้ากำลังจะนอนแล้วเจ้ามีอะไรหรือไว้คุยกันพรุ่งนี้ได้ไหมเธอกล่าวออกมาด้วยเสียงตื่นตระหนกเจ้ากลัวข้าอย่างนั้นหรือฮ่าฮ่าข้านั้นไม่ใช่หมาที่จ้องจะกินกระต่ายน้อยเช่นเจ้าหรอกในเมื่อข้าบอกจะรอให้พร้อมข้าก็จะไม่บีบบังคับเจ้าหรอกเชื่อข้าเถอะเปิดประตูให้ข้าหน่อยข้าสาบานต่อสวรรค์เลยว่าหากข้าผิดคำพูดก่อนที่ชิงสุยจะกล่าวจบเธอก็ได้เปิดประตูห้องของเธอออกมาขณะนี้เธอนั้นได้สวมชุดนอนสีขาวที่งดงามดังหยกเอาไว้อีเย่เจียนเก้อรีบดึงชิงสุยเข้ามาในห้องของเธออย่างรวดเร็วเจ้าคนโง่อย่าเที่ยวไปตะโกนสาบานหน้าห้องคนอื่นสิเธอกล่าวออกมาด้วยความโกรธก็ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะเปิดประตูให้ข้านี้หากไม่ทำเช่นนี้ข้าคงไม่มีทางได้เห็นหน้าของเจ้าในคืนนี้อย่างแน่นอนต้องการเห็นหน้าข้าเธอกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มแม้ว่าจะโกรธชิงสุยอยู่แต่เธอก็ที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ชิงสุยมองไปที่รูปร่างที่งดงามของเธออย่างช้าๆผ่านเสื้อผ้าที่บอบบางของเธอและแล้วสายตาของเขาก็บรรจบลงที่ภูเขาลูกใหญ่สองลูกข้างหน้าเขาชิงสุยอดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ในครั้งนี้เขาได้รับรู้ว่าหน้าอกของเธอนั้นใหญ่โตกว่าที่เขาคิดไว้มากนักในปกติเธอนั้นจะใช้ผ้าพันเอาไว้มันจึงทำให้เขานั้นไม่สามารถมองเห็นขนาดที่แท้จริงของมันได้ที่รักข้าคิดว่าเจ้าดูงดงามอย่างมากเมื่อใส่ชุดนี้บางส่วนของเจ้านั้นช่างใหญ่และงดงามอย่างมากชิงสุยกล่าวออกมาขณะที่มองไปที่หน้าอกของเธอเจ้าอยากตายใช่ไหมอย่าลืมสิ่งที่เจ้ากล่าวออกมาก่อนหน้าสิสัญญาคือสัญญาเธออกเล่าออกมาขณะมองไปที่สีหน้าที่หื่นกระหายของชิงสุยอย่าได้กังวลไปข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกขอแค่กอดเล็กน้อยเท่านั้นทันทีที่กล่าวจบชิงสุยเอื้อมมือออกไปกอดเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาในทันทีชุดนอนบางของเธอทำให้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงภูเขาขนาดที่นุ่มนวลได้อย่างชัดเจนกลิ่นหอมหวานจากร่างกายของเธอนั้นทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายและเป็นกลิ่นที่เขาชื่นชอบอย่างมากผู้หญิงทุกคนนั้นจะมีกลิ่นที่แปลกแตกต่างเฉพาะตัวออกไปชิงสุยนั้นสามารถจำกลิ่นของผู้หญิงของเขาได้หมดทุกคนมันนั้นเป็นกลิ่นที่เขาชื่นชอบอย่างมากกลิ่นที่หอมหวนบางๆผลักดันให้จิตใจของเขาล่องลอยออกไปชิงสุยค่อยๆบรรจงจูบลงไปที่ริมฝีปากของเธออย่างช้าๆขณะที่หลับตาลงเล็กน้อยราวกับว่ากำลังมึนเมาอยู่ก็มิปานสาวงามที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาทำให้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากร่างกายของเธอสัมผัสที่นุ่มนวลของเธอทำให้หัวใจของเขาสั่นสะท้านชิงสุยค่อยๆหายใจถี่ขึ้นยิ่งถูกกดทับด้วยหน้าอกที่นุ่มนวลของเธอชิงสุยเอื้อมมือออกไปและต้องการที่จะสัมผัสกับก้นที่นุ่มนวลของเธอแต่แล้วเขาก็ต้องหยุดมือเอาไว้หากเขาไม่หยุดลงในตอนนี้เขาคงไม่อาจหักห้ามใจได้อีกต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ